ร่วม VIP โดย Miss Teen Cat Eye Eyeliner นำเข้าจากเกาหลีไดกินผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศอัจฉริยะหนึ่งคนสองคนสามอันนี้เป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะครับณตอนนี้เขามีสามคนนะครับณตอนนี้ผมต้องพูดว่าณตอนนี้แต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะไม่ใช่ชุดนี้แล้วนะครับมันอาจจะต้องเวียนกันมาคนแรกเป็นผู้ชายสองคนนะครับแล้วก็จะมีผู้หญิงคนนึงอันนี้มาจากอดีตกรรมของเราคุณจ่าเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของผมเห็นสองที่นะครับก็คือศีรษะกับช่องท้องคือให้ระวังโรคภัยตรงนี้อยู่เพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะมาเกาะอยู่ตรงนี้ครับสองตำแหน่งให้ระวังในเรื่องของเส้นประสาทเรื่องของจู่ๆก็จะมีเรื่องจุกจิกใจรบกวนใจทำให้เราต้องเครียดไมโครไมเกรนที่นี่ระวังนิดนึงในเรื่องของช่องท้องลำไส้หมดลูกพวกนี้ครับมันเกี่ยวกับการฆ่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ฆ่าเองกับมือมันเป็นการสั่งเหมือนกับว่าคุณจ่าเองในอดีตชาติเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เหมือนไปขัดแย้งผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจกันนะครับเหมือนกับว่าเขามาขัดสกัดแข้งสกัดขาเราเนี่ยแล้วเราทนไม่ได้เราเลยต้องไปสั่งให้ไปยิงเขาอะครับทำใหถึงปัจจุบันเนี้ยเราทำอะไรก็จะติดขัดไปหมดเพราะเราเคยไปโกงเขานั่นแหละเหมือนกับว่าไปเอารัดเอาเปรียบเขาแล้วไปพอใจเขาไปฆ่าเขาพวกนี้แล้วเขาบอกว่าเกิดมาเพื่อการสูญเสียแล้วเกิดมาเพื่อจะต้องโดนแย่งคืนไปบ้างอ่ะเหมือนกับว่าเราเอาความเจริญรุ่งเรืองของเขาไปเราชีวิตของเขาไปชาติเนี้ยถ้ามีอะไรบางทีอาจจะหมดได้นะครับก็คือถ้าเกิดมีคู่อยู่ก็ระวังการพัดพลาดนะครับถ้ามีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอยู่ระวังจะร้อยหลอยหายไปด้วยเหมือนกันทางดูไม่ดีสักอย่างนะครับแต่ว่ามันแก้ได้ค่ะเดี๋ยวแก้ได้แต่ว่าอะไรเอาให้ถึงทางแก้แต่ว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีบุญในปัจจุบันที่เราทำมาด้วยในเรื่องของการทำบุญปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับบางทีอาจจะทำอยู่นะครับทำอยู่ค่อนข้างจะเยอะมันทำให้ช่วยตัดรอนกรรมนั้นไปได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับคือในการขอสิกรรมเนี่ยแต่คราวนี้อยากจะให้ระบุไปคือทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่อยากจะให้ระบุไปว่ามาจากในรัชสมัยไหนนะครับที่ผมเห็นนี้เป็นบรรพชนที่1นะครับตามมา200ปีเลยทีเดียวแต่ในโลกของวิญญาณนี่ไม่นานนะครับ อย่างที่ได้พูดไปก็ให้กำหนดไปเลยว่าในรัชกาลที่1ถ้าเราเคยเบียดเบียนชีวิตใครมาเราเคยไปกองใครมาถึงกับชีวิตเนี่ยนะครับเราขออโหสิกรรมด้วยคือนั่งสมาธิทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยทำแต่ว่าเอาตรงๆเลยว่าตามมา3คนแล้วเราไปทำอะไรกับเขาไปบ้างนะครับเน้นเรื่องเงินนิดนึงเพราะมันเกี่ยวกันโกงธุรกิจกันด้วยแล้วถ้ากรรมมันยังไม่หมดแค่เรื่องของชีวิตทั่วไปมันจะลามไปที่โลกด้วยอย่างที่ผมบอกมี3อย่างนะครับคือเห็นภาพของอาการที่จะป่วยหนักๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริจาคร่างกายหรือบริจาคเลือดได้ก็จะดีมากเพราะเหมือนกับเราไปเอาชีวิตของเขามาแล้วเราต้องแลกด้วยชีวิตไงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นอะไรอย่างกระทันหันอย่างอุบัติเหตุก็ให้ระวังกระทันหันหรืออย่างจะมีอะไรพลิกล็อกก็จะอย่างนี้เลยอะครับมันจะกระทันหันเหมือนกันอย่างจะสูญเสียใครสูญเสียคนที่รักก็จะกระทันหันตรงนี้ครับยังคุณจ๋าเองก็เคยประสบอุบัติเหตุที่ใช่ค่ะใช่ค่ะหนักมากอะไรนะรถจักรยานค่ะรถจักรยานปั่นจักรยานลงภูเขาแล้วก็ทางมันชันมากก็เลยปั่นลงแล้วก็ตกใจแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นมันมีความเร็วกลัวก็เลยกำเบรกก็เลยอุบัติเหตุก็จักรยานล้มแล้วตัวเองก็หน้าตัวเองก็ไถไปกับถนนที่น้ำตกก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ประมาณอยู่ ICU 4วันค่ะแล้วก็นอนโรงพยาบาล12วันค่ะแล้วก็ต้องพักรักษาตัวประมาณ1เดือนลำไส้ฉีกขาดออกจากกันแล้วก็หน้าตอนนี้เย็บร้อยกว่าเข็มอะค่ะสามคนครบพอดีสว่าเขาตามมาทวงในเหตุการณ์เดียวกันไงครับคนที่หนึ่งก็ทวงหุบศีรษะคนที่สองก็ทวงลำไส้ไปคนที่สามก็ทวงหลังไปคือเอาเขาคือเอาในคราวเดียวกันยังดีกว่านะครับดีกว่าให้มันเกิดหลายๆครั้งไหนๆก็คือคุณจ๋าก็ได้ประสบอุบัติเหตุที่ค่อนข้างร้ายแรงแล้วเนี่ยอย่างนี้แปลว่าหมดไหมเขาจะแบบใจอ่อนลงไหมเจ้ากรรมนายเวรทั้งสามท่านหนึ่งก็คือเขาได้รับความสะใจไปแล้วนะครับแต่ว่ากรรมยังคงอยู่ตราบใดที่ยังไม่มีการขอโทษยังไม่มีการขอโทษที่ถูกคนถูกที่ถูกเวลาเนี่ยเขาก็ยังรออยู่อะครับแค่นั้นเองถ้าเกิดเขาได้แก้แค้นไปแล้วสิ่งที่เขารออาจจะไม่ได้รอแก้แค้นอีกอาจจะรอให้เราไปขอโทษเขาซะเท่านั้นเองครับก็จะง่ายขึ้นใช่อันนี้จะง่ายกว่าใช่ไหมเห็นลูกที่อาจารย์จะดูอนาคตอันใกล้ได้ด้วยของคุณจ๋าเห็นไหมครับอนาคตอันใกล้เป็นยังไงเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับเอาเป็นปีสองปีนี้แล้วกันนะครับได้ค่ะมันจะไกลไปสักครู่เห็นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้นจนบางทีอาจจะเบื่อทางโลกไปเลยก็ได้
เบื่อในเรื่องของทางวุ่นวายสังคมพวกนี้ครับแต่บางทีเราอยากจะไปทางทำแต่มันก็จะมีทางโลกเข้ามาเกี่ยวทำให้เราต้องไม่สามารถปิดตัวไปได้สักทีอ่ะเหมือนจิตใจเราอยากจะไปบวชหรืออยากจะไปอะไรสักอย่างอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ไปสักทีเท่านั้นเองอาจจะมีภาระอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วดวงอย่างเงี้ยเนาะมีโอกาสบวชชีพราหมณ์ได้ระยะเวลานานๆเหมือนกันเนาะอันนี้คือผมเห็นคือไม่ใช่ในเรื่องของทางโลกสักเท่าไหร่อ่ะครับอาจจะในเรื่องของทางธรรมมากกว่านะครับแล้วเขาบอกว่าชีวิตนี้จะต้องเหนื่อยเรื่องของเพื่อคนอื่นอีกนานนะเหนื่อยผู้คนอื่นนั้นบางทีความสุขของตัวเองก็ต้องเอาไว้ที่หลังเนาะต้องเหนื่อยเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อพี่เพื่อน้องคือเหมือนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับเนาะบางทีเราอาจจะท้อนะอันนี้เป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าดูในกระดาษนี้คือยังไงทำกรรมกับคนมายังไงต้องเจอคนอื่นเบียดเบียนแน่นอนเนาะแต่อย่าไปคิดว่าเรามาใช้กรรมคิดว่ามาสร้างบารมีเพิ่มแล้วกันครับถามอาจารย์อีกเรื่องนึงค่ะเมื่อกี้คุณพ่อก็ยับยับให้แล้วว่าจะมีเรื่องคู่จะมีไหมคะเป็นไม้อยากรู้ค่ะอยากกันนั้นเลยเขาบอกว่าเกิดมาเนี่ยหนึ่งก็คือมีคู่ก็เหมือนมีภาระนะครับอย่างที่บอกว่าทุกคนรอบข้างเป็นภาระของเราหมดเลยบางทีจะหวังให้สามีมาอุปการะดูแลเราถ้าทางเราจะเป็นดูคู่มากกว่าเราจะไปดูแลคู่มากกว่าอาจจะได้คู่ที่เหมือนเด็กหรือเด็กกว่าเราครับไม่ใช่หมายถึงอายุนะครับหมายถึงชีวิตของเขาหมายถึงอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่เราโตกว่าเขาแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปปวดหัวกับเขามากเลยจะได้คู่แบบนี้ครับถ้าแนะนำก็คือถ้ามาทางธรรมเลยจะดีกว่านะครับแต่ไม่ถึงขนาดต้องไปกวนไม่ต้องบวชก็ได้นะคะแต่ว่ามีคู่ก็ต้องดูนิดนึงเพราะส่วนมากจะได้คู่ที่เราต้องไปดูแลเขาใช่อาจจะเหนื่อยไปใช่เขาดูแลเราอย่างน้อยก็ได้รู้ต้นตอสาเหตุนะครับผมว่าวันนี้คุณผู้ชมชมเนี่ยเห็นทรงผมเห็นเล็บคุณจ๋าเนี่ยสวยมากเลยอยากรู้ว่าถ้าจะไปอุดหนุนร้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็ฝากร้าน The Red Carpet ด้วยนะคะอยู่ระหว่างทองหล่อ14กับ16ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณจ๋ายาสุมินมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับบุญนี่มันทำแทนกันได้ไหมครับบุญใครบุญมันครับทำแทนไม่ได้นะครับแต่ว่าอะไรนะที่เราชอบเขียนตามซองเงี้ยแบบชื่อเราและครอบครัวอะไรเงี้ยคือต้องการให้ครอบครัวได้ด้วยก็ได้ไหมฮะจริงๆแล้วจริงๆแล้วบุญใครบุญมันอย่างจริงที่บอกแต่ว่าเขาจะได้อานิสงส์จากการอนุโมทนาบุญร่วมด้วยเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกว่าไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูไปทำบุญให้แล้วคุณพ่อคุณแม่อนุโมทนาบุญให้อย่างเงี้ยคือเขาคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บุญแห่งการอนุโมทนาเท่านั้นเองครับแต่ว่าจริงๆแล้วบุญที่จะสะสมเนี่ยคือใครออมเงินไว้เงินนั้นก็ต้องได้ของแต่ละคนไปอะครับสิ่งสำคัญของการเป็นหมอดูคืออะไรครับจริงๆแล้วต้องมาจากจิตที่เมตตาก่อนเป็นจิตที่กุศลนะครับถ้าเกิดคุณต้องคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองนะครับอย่างหมอดูบางคนอาจจะแบบคิดถึงเรื่องเงินก่อนเลยว่าหมอดูเป็นอาชีพที่ได้เงินง่ายดีมาเป็นดีกว่ามาศึกษาเรียนไปเพื่อจะมาประกอบอาชีพพวกนี้ครับถ้าจะเห็นถึงผลประโยชน์หรือเห็นเม็ดเงินก่อนเนี่ยมันจะเป็นหมอดูได้ไม่นานสักพักก็จะเลิกลาไปหรือต้องออกมีกระแสตรงจมตีออกไปพวกนั้นนะครับคือสิ่งที่ขับสำคัญก็คือต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับอยากจะให้ทุกคนอยากช่วยเหลือใช่นะครับบางทีอาจจะช่วยโดยไม่หวังผลประโยชน์อะไรด้วยแต่ว่าผมอธิษฐานไว้แล้วว่าผมอยากจะมีอย่างเงี้ยไว้ช่วยเหลือทุกคนที่เขามีกรรมแล้วไม่ใช่เพื่ออยากจะมีเพื่อจะให้ดูตัวเองว่าเป็นผู้พิเศษหรือทุกคนต้องมาหาเราแต่อยากจะมาถ่ายทอดกฎแห่งกรรมให้ทุกคนรับรู้เท่านั้นเองครับว่ากฎแห่งกรรมมีอยู่จริงสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยมีอยู่จริงเท่านั้นเองผมอยากจะช่วยทางชีวิตเลยถ้าเป็นไปได้นะครับในฐานะที่เป็นคนที่มีความมีญาณพิเศษมีความสามารถพิเศษรู้เรื่องกรรมเรื่องอดีตชาติด้วยเนี่ยความต้องการสูงสุดของตัวเองในชาตินี้คืออะไรผมคิดว่าความต้องการสูงสุดในชาตินี้ผมไม่ได้มองที่ตัวผมเป็นหลักเลยนะมองอยากจะให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะถ่ายทอดเรื่องกฎแห่งกรรมให้ได้มากที่สุดอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนรู้ว่าภพภูมิมีจริงชาตินี้ชาติหน้ามีจริงนะครับเท่านั้นเองคือถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะนิพพานเหมือนกันแต่ว่าผมก็เป็นห่วงคนที่ยังมีความทุกข์อยู่ผมอยากจะขอนิพพานเป็นคนสุดท้ายเหมือนกันครับอยากจะให้ทุกคนนิพพานไปพร้อมกับผมด้วยแล้วผมจะเป็นคนเหมือนกับว่าคนส่งให้พวกเขาเนี่ยไปมีความสุขก่อนแล้วตัวเองค่อยตามไปที่หลังต้องเชื่อมั่นในความดีนะฮะไม่งั้นมันแยกกันหมดนะฮะคนเรามันต้องเชื่อมั่นในความดีในสิ่งที่เราคิดดีหรือสิ่งที่เราทำดีนะคะวันนี้ VIP ก็ขอกาดอกจันนะคะให้กับสัมผัสเหนือธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่เกิดของอาจารย์แบงค์นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับคุณครับ
ครับใช้เรื่องราวของบุญกรรมอาจจะหนักไปบ้างนะครับช่วงหน้าเอาเป็นว่าผมจะพาไปทานของอร่อยนะฮะคุณภาพระดับเหลาเลยแต่ราคาเบาแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยสักครู่เดียวครับนี้ VIP จะพาไปทานอาหารจีนระดับฮ่องเต้ที่มีทั้งหูฉลามกระเพาะปลารังนกเต่าหื้อก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่ามื้อหนักแบบนี้จะต้องควักกระเป๋าจ่ายกันจนกระเป๋าฉีกเพราะร้านเนี้ยเขาถูกจริงๆค่ะเป็นลูกค้าร้านนี้มานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันประมาณ20ปีแล้วตั้งแต่ปี27อ่ะ20กว่าปีอ่ะ